สำหรับใครที่กำลังจะถ่ายคลิปเพื่อที่จะส่งผลงานต้องดูคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการถ่ายคลิปเพื่อที่เพื่อนครูจะได้เตรียมตัวกันไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการถ่ายคลิปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอุปกรณ์ตัวแรกก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีกล้องก็สามารถใช้กล้องวิดีโอหรือว่ากล้องดิจิตอลได้นะครับอันถัดมาตัวถัดมาก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อาจจะใช้ตัวแท็บเล็ตก็ได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับหรือว่าเป็นขาจับโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อที่จะใช้สำหรับการจับถ่ายวิดีโอแล้วตัวถัดมานะครับก็จะเป็นไมโครโฟนหรือว่าไมค์เน็บปกเสื้อนะครับเพื่อที่จะให้รับสัญญาณเสียงได้อย่างชัดเจนอีกตัวนึงก็สำคัญนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับสายเชื่อมสัญญาณต่างๆแต่ถ้าใครไม่ชอบเสียบสายนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเราเรียกว่า Andy Deck นะครับเป็นตัวที่ใช้สำหรับการกระจาย Wi-Fi โดยการเสียบไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องโปรเจคเตอร์นะครับแล้วใช้บลูทูธในการส่งสัญญาณถ้าเกิดใครที่อยากจะเห็นวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ดูได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่แนะนำไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือตัวชุดไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวหนึ่งประมาณหลักร้อยนะครับก็คือตั้งแต่300บาทเป็นต้นไปตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยก็600กว่าบาทนะครับคือเมื่อเราใช้งานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เสียบกลับเข้าไปมันก็จะเป็นการชาร์จไปในตัวถ้าใครที่ต้องการเห็นรีวิวแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อที่จะใช้ส่งผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับ